เหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหรือว่าตรงกับเวลา 23 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยเมื่อมือปืนกราดยิงคนที่ร้านแมคโดนัลด์ก่อนบุกเข้าไปกราดยิงคนในห้างสรรพสินค้าโอลิมเปียใกล้กับสนามกีฬาโอลิมปิกที่เมืองมิวนิกและหลบหนีไปได้เบื้องต้นผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่าเห็นมือปืนอย่างน้อย3คนท่ามกลางการระดมกำลังไล่ล่าแบบพลิกแผ่นดินของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษโดยเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บอีก21คนจำนวนนี้ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล16คนและ3คนมีอาการสาหัสหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ต้องอพยพคนออกจากสถานีรถไฟในเมืองมิวนิกและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สาธารณะท่ามกลางตำรวจที่วางกำลังปิดล้อมห้างขณะที่รถไฟใต้ดินและรถโดยสารสาธารณะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวการปิดเมืองไล่ล่าดำเนินการเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะก่อนที่ตำรวจเมืองมิวนิกจะแถลงว่าพบร่างผู้ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นมือปืนนอนเสียชีวิตอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าโอลิมเปียประมาณ1กิโลเมตรจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้นะคะใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองและน่าจะก่อเหตุเพียงลำพังมีรายงานในเวลาต่อมาว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญ นั้นเป็นชายชาวเยอรมันเชื้อสายอิหร่านอายุ18ปีอาศัยอยู่ในเมืองมิวนิกจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบประวัติว่าเคยก่ออาชญากรรมและยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะที่ตำรวจระบุว่าก่อนหน้านี้เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการก่อการร้ายส่วนภาพของตากล้องสมัครเล่นสามารถที่จะบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยนะคะที่อยู่บนหลังคาลานจอดรถของห้างเอาไว้ได้และเป็นภาพเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงค่ะขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตขอให้ชาวไทยในเมืองมิวนิกและเมืองใกล้เคียงงดการเดินทางไปในที่ชุมนุมโดยไม่มีความจำเป็นนะคะและใช้ความระมัดระวังในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานหากมีภารกิจจำเป็นขอให้รีบดำเนินการและออกจากที่ชุมนุมโดยเร็วพร้อมให้มีการติดตามการรายงานข่าวสารอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะนับเป็นเหตุโจมตีพลเรือนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในยุโรปในเวลาเพียงแค่สัปดาห์กว่าๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานใช้มีดและขวานทำร้ายคนได้รับบาดเจ็บ5คนบนขบวนรถไฟในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีนะคะโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุโจมตีฝูงชนด้วยรถบรรทุกที่เมืองนิชของฝรั่งเศสเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า80คนค่ะ